สวัสดีค่ะวันนี้เหรียญโปรยทานแววตานะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการสานเหรียญโปรยทานเป็นรูปเห็ดกันนะคะเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะริบบิ้นปากกาเมจิกรรไกรปืนกาวเหรียญเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทํานะคะอันนี้เราก็มีแบบที่เราทําเสร็จไปแล้วเนาะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเวลาเราสานเห็ดเสร็จแล้วเนี่ยเห็ดเราจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะค่ะให้เพื่อนๆตัดริบบิ้นมาทั้งหมด2เส้นนะคะเราใช้เป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะเราตัดมาแค่2เส้นนะแล้วก็แบ่งครึ่งริบบิ้นนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น4เส้นเนาะค่ะใช้ความยาวโดยประมาณนะคะ30นิ้วนะคะพอตัดออกมาได้4เส้นแล้วนะคะก็ให้เราพับแบ่งครึ่งของริบบิ้นนะคะแล้วเราก็จะมาขึ้นฐาน4กันค่ะค่ะพอเราพับแบ่งครึ่งได้แล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนจับริบบิ้นขึ้นมา2เส้นนะคะเส้นซ้ายมือของเราจะเป็นเส้นที่1นะคะเส้นขวามือจะเป็นเส้นที่2นะนําเส้นที่2นะคะคล้องลงไปเส้นที่1แบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่3นะคะเส้นที่3เราจะใช้สอดด้านใต้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปเส้นที่4ค่ะเราจะสอดเข้าไปด้านในของริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในช่องแบบนี้เห็นไหมคะพอเราสอดออกมาได้แบบนี้แล้วนะคะให้เก็บริบบิ้นส่วนบนนะคะเข้ามาในช่องของริบบิ้นที่เราสอดเข้าไปเมื่อกี้นี้นะคะค่ะแล้วก็ดึงริบบิ้นของเราให้กระชับนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็ได้ฐาน4แล้วนะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำฐาน8ต่อกันนะคะโดยที่ให้เราเริ่มจากเส้นด้านล่างนะคะจับขึ้นมา1เส้นนะคะแล้วก็พาดเฉียงขึ้นด้านบนนะค่ะวนขึ้นทั้งฝั่งขวามือของเรานะคะจับมาเพียงแค่1เส้นนะคะพาดในแนวเฉียงนะอันนี้เส้นสุดท้ายเส้นที่4นะคะเส้นที่4เนี่ยเราจะใช้เป็นการสอดร็อกริบบิ้นนะคะเราจะสอดไปในช่องแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ดึงตัวริบบิ้นของเราให้แน่นนิดนึงนะคะค่ะพอเราขึ้นฐาน8เสร็จแล้วนะคะต่อไปให้จับริบบิ้นขึ้นมาเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะโดยที่ให้เราเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้นะคะอันนี้เราเริ่มจากเส้นนี้นะคะเป็นเส้นที่1นะจับไว้1เส้นค่ะอันนี้เส้นที่2นะคะนําเส้นที่2ทับเส้นที่1ค่ะค่ะทับกันลงไปแบบนี้นะคะต่อไปเส้นที่3ค่ะทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เราก็จะจับริบบิ้นมาทับกันทั้งหมด4เส้นนะคะต่อไปให้นำเส้นที่อยู่ด้านในสุดนะคะปล่อยทิ้งลงมาแล้วนำเส้นด้านล่างนะคะขึ้นไปทับเส้นด้านบนแทนเห็นไหมคะริบบิ้นเราก็จะเหลือ4เส้นเหมือนเดิมนะคะค่ะต่อไปก็ให้เรานำเส้นด้านในสุดค่ะปล่อยลงนำเส้นด้านล่างจับขึ้นไปอย่างนี้นะคะริบบิ้นเราก็จะเหลือ4เส้นนะคะแล้วก็นำเส้นด้านในปล่อยลงจับเส้นด้านล่างขึ้นด้านในปล่อยลงด้านล่างหยิบขึ้นไปทับแทนนะคะตอนนี้เส้นด้านล่างของเราไม่มีแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเหลือ4เส้นอยู่แค่บนมือใช่ไหมคะให้นําเส้นด้านในค่ะปล่อยลงแล้วเราเหลือ3เส้นสุดท้ายก็คือนําเส้นด้านในสุดค่ะจับขึ้นมานะคะแล้วก็สอดเข้าไปด้านในช่องที่1แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะสอดเข้าไปแบบนี้นะค่ะเส้นที่2ค่ะสอดเหมือนกันค่ะแต่ให้ออกมาในช่องที่2นะคะถัดจากช่องแรกนะคะเส้นที่3เห็นไหมคะเวลาเราสอดเข้าไปริบบิ้นของเราจะออกมาในช่องที่มันจะถัดจากเส้นแรกที่เราสอดเข้าไปนะคะตอนนี้เราสอดเข้ามาครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะก็ให้จับริบบิ้นมาเป็นแบบนี้นะหงายริบบิ้นขึ้นนะคะให้เราเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้ค่ะอันนี้เราใช้เส้นนี้นะเป็นเส้นที่1จับขึ้นมาแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้นะคะข้าม1เส้นนะคะรง1เส้นแล้วก็ให้ริบบิ้นมาออกทางช่องด้านบนนะคะเห็นไหมข้าม1รง1แล้วก็มาออกด้านบนแบบนี้นะคะข้าม1เส้นลง1เส้นแล้วก็ให้ริบบิ้นมาออกในช่องด้านบนนะคะ
เราก็ทำแบบนี้ให้ครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะอันนี้เราครบหมด8เส้นแล้วนะคะพอหมด8เส้นแล้วเห็นไหมคะช่องด้านใต้ของริบบิ้นที่เราสานเนี่ยจะมีช่องอยู่นะคะให้เพื่อนๆใช้นิ้วมือของเรานะคะเป็นตัวช่วยในการดึงขยายของช่องริบบิ้นได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะสานริบบิ้นรอบที่2เนี่ยค่ะเราจะได้สอดริบบิ้นของเราได้ง่ายนะคะให้เริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้นะคะหยิบขึ้นมา1เส้นแล้วก็สอดเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะข้าม1รง1นะคะเส้นที่2ข้าม1เส้นลง1เส้นนะคะทำแบบนี้ให้ครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะค่ะรอบที่2เราก็สานเสร็จแล้วนะคะก็จะได้มาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราดึงริบบิ้นของเราให้กระชับนิดนึงนะคะแต่ยังไม่ต้องให้แน่นมากนะเพราะว่าในขั้นตอนนี้เราจะใส่เหรียญลงไปด้วยนะคะก็คือจริงๆแล้วเราจะใส่ตรงหัวของเห็ดเราก็ได้นะคะหรือใครจะใส่ขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่เนาะหรือจะใส่ทั้งตัวฐานของเห็ดแล้วก็ทั้งหัวเห็ดเลยก็ได้ค่ะพอเราใส่เหรียญลงไปแล้วเราก็ดึงริบบิ้นของเราให้กระชับนะคะพอกระชับแล้วนะคะให้จับริบบิ้นขึ้นมาเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะค่ะให้เราเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้นะคะหยิบขึ้นมา1เส้นแล้วให้นับถัดไปนะคะทางฝั่งซ้ายมือของเรานะคะถัดไป3เส้นนะคะไม่รวมกับเส้นที่เราจับอยู่นะค่ะจับขึ้นมา1เส้นแล้วก็นับข้ามไป3เส้นนะคะแล้วเราก็พาดเฉียงริบบิ้นของเราขึ้นไปนะคะเส้นที่เราจับอยู่ค่ะพาดเฉียงขึ้นไปค่ะเส้นที่3นะคะแล้วก็นับข้ามไปอีก3เส้นแล้วก็พาดริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะเราก็พาดเฉียงขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะตอนนี้เราไม่มีริบบิ้นพอที่จะให้เราข้าม3เส้นแล้วนะคะเราจะใช้เป็นการล็อกริบบิ้นนะคะให้นำเส้นแรกสอดเข้าไปในช่องแรกของริบบิ้นนะคะเส้นที่2ก็สอดเข้าช่องเดิมนะคะแต่ให้ริบบิ้นมาออกในช่องถัดจากช่องแรกนะคะเส้นที่3เห็นไหมคะริบบิ้นเราก็จะออกมาตามช่องพอดีนะเดี๋ยวเราทำให้ดูอีกทีนึงเนาะเมื่อกี้ค่อนข้างเร็วไปหน่อยนะคะตอนนี้ริบบิ้นเราเหลืออยู่3เส้นใช่ไหมคะให้จับมาเส้นแรกนะคะคือเส้นนี้นะจับสอดไปช่องด้านหน้าแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดลงมาเลยเห็นไหมคะก็จะมาออกช่องนี้ค่ะต่อไปเส้นที่2เห็นไหมคะเวลาเราสอดคือสอดเข้าที่เดียวกันนะคะแต่ว่าเราใช้เป็นวิธีการเบี่ยงของริบบิ้นเนาะก็คือริบบิ้นจะออกมาช่องต้องไม่ซ้ำกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีช่องของเขาอยู่เนาะค่ะต่อไปขั้นตอนนี้นะคะให้จับมาเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เราเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้ค่ะให้เราสอดตามช่องของริบบิ้นนะคะสอดขึ้นไปเลยเส้นที่2ค่ะเราจะใช้เป็นวิธีการสอดตามช่องของริบบิ้นนะคะแล้วเราก็สอดขึ้นไปค่ะเราสอดแบบนี้ให้ครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะค่ะอันนี้เราสอดครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราจะทำแบบเมื่อตะกี้นี้อีก1รอบนะคะสอดขึ้นตามช่องของริบบิ้นนะคะสอดให้ครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะทำเหมือนเมื่อตะกี้นี้เลยนะคะค่ะพอเราสอดขึ้นมาครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจริงๆขั้นตอนนี้นะคะปลายริบบิ้นที่เหลืออยู่เนี่ยเราสามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะแต่อันนี้ริบบิ้นของเราเหลือค่อนข้างเยอะเนาะจะตัดทิ้งก็เสียดายนะคะเราจะใช้เป็นวิธีการสอดด้านบนอีกรอบหนึ่งนะคะหรือถ้าใครอยากจะสอดอย่างเรานะคะที่เหลือริบบิ้นไปเยอะเนาะแล้วเสียดายนะคะก็ใช้วิธีการสอดเหมือนเราก็ได้นะเวลาสอดเข้าไปเนี่ยจะข้ามริบบิ้นทั้งหมด3เส้นนะคะค่ะเราสอดครบมาหมดแล้วนะคะ8เส้นนะอันนี้ปลายริบบิ้นที่เหลืออันนี้ของเราก็จะตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งให้หมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยค่ะค่ะส่วนตัวของหัวเห็ดนะคะเราใช้เป็นริบบิ้นเบอร์2เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราตายเราจะมาทำของริบบิ้นหัวเห็ดกันนะคะถ้าจะแบ่งครึ่งเนี่ยตัวหัวเห็ดเราก็จะดู
เล็กไปนะคะถ้าใครมีริบบิ้นเบอร์3เบอร์ที่ใหญ่กว่าเบอร์2นะคะสามารถแบ่งครึ่งได้นะคะหัวเห็ดเราก็จะออกมาพอดีนะค่ะอันนี้ของเราตัดไปแล้วเนาะค่ะใช้ริบบิ้นทั้งหมด4เส้นนะคะโดยใช้ความยาวประมาณ30นิ้วค่ะค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือส่วนที่เราตัดทิ้งนะคะเพราะว่าเราไม่มีริบบิ้นเบอร์ใหญ่กว่านี้เนาะมีแต่ริบบิ้นเบอร์2นะคะค่ะพอตัดได้ทั้งหมด4เส้นแล้วนะคะก็ให้เราพับแบ่งครึ่งของริบบิ้นค่ะแล้วเราก็มาขึ้นฐาน4เหมือนเดิมเลยค่ะค่ะหลังจากที่พับครึ่งของริบบิ้นแล้วนะคะก็ให้เราจับริบบิ้นขึ้นมา2เส้นนะคะจะมีเส้นที่1คือซ้ายมือเส้นที่2คือขวามือนะคะนำเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4ใช้สอดเข้าไปด้านในช่องของริบบิ้นนะคะเห็นไหมคะมันจะมีช่องอยู่นะคะเราก็สอดเข้าไปด้านในช่องของริบบิ้นได้เลยค่ะก็คือวิธีการทำก็เหมือนการขึ้นฐาน4ของตัวฐานเห็ดเมื่อตะกี้นี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็เก็บปลายด้านบนออกมาอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ดึงริบบิ้นของเราให้กระชับนิดนึงนะคะต่อไปเรามาขึ้นฐาน8กันต่อเลยค่ะโดยที่ให้เริ่มจากเส้นด้านล่างนะคะจับขึ้นมา1เส้นค่ะแล้วก็พาดเฉียงขึ้นไปด้านบนนะคะเส้นที่2เราจะวนขึ้นทางฝั่งขวามือของเรานะคะจับขึ้นมา1เส้นแล้วก็พาดเฉียงขึ้นไปด้านบนนะคะทําทับไขว้กันไปแบบนี้นะต่อไปเส้นที่4เส้นสุดท้ายแล้วค่ะเส้นสุดท้ายเส้นที่4เนี่ยเราจะใช้เป็นการสอดล็อกริบบิ้นนะคะแล้วก็กดริบบิ้นของเราให้กระชับนิดนึงค่ะค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะฐาน8เสร็จแล้วเนาะให้จับริบบิ้นขึ้นมาเป็นแนวตั้งแบบนี้ค่ะเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เส้นนี้นะเป็นเส้นที่1นะคะจับขึ้นมา1เส้นอันนี้เส้นที่2นำเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3เส้นที่5ทับเส้นที่4เห็นไหมคะวิธีการทําก็เหมือนเราทําฐานเห็ดเมื่อตะกี้นี้เลยนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เราจะจับริบบิ้นขึ้นมาทั้งหมด5เส้นเนาะค่ะนําเส้นด้านในสุดปล่อยลงนําเส้นด้านล่างขึ้นไปทับแทนค่ะเราก็จะเหลือริบบิ้น5เส้นเหมือนเดิมเห็นไหมคะต่อไปก็นําเส้นที่อยู่ด้านในสุดค่ะปล่อยลงนําเส้นด้านล่างขึ้นไปทับค่ะนําเส้นด้านในปล่อยลงเอาเส้นด้านล่างขึ้นไปทับแทนนะคะตอนนี้ริบบิ้นเราก็จะเหลือทั้งหมด5เส้นใช่ไหมคะเพราะว่าเส้นด้านล่างไม่มีแล้วน่ะนำเส้นด้านในปล่อยลงค่ะต่อไปนะคะเส้นนี้นะเส้นนี้เราจะใช้เป็นการสอดนะคะสอดเข้าไปในช่องของริบบิ้นนะคะช่องที่1เส้นที่2สอดเข้าไปในช่องที่2ค่ะก็คือเวลาเราสอดเนาะเราสอดเข้าทางเดียวกันนะคะกับเส้นที่1เมื่อตะกี้นี้เลยเพียงแต่ว่าเราเบี่ยงริบบิ้นให้มาออกในช่องที่2เท่านั้นเองค่ะเส้นที่3เห็นไหมคะก็จะออกมาในช่องที่3เนาะค่ะก็จะออกมาในช่องที่3นะคะเส้นที่4เส้นสุดท้ายค่ะก็จะออกมาในช่องที่4นะคะริบบิ้นเราก็จะออกมาเรียงกันแบบนี้นะค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็ให้เราดึงริบบิ้นของเราให้กระชับค่ะค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ใส่เหรียญลงไปด้วยนะคะอันนี้เราใส่เหรียญนะคะทั้งตัวฐานเห็ดแล้วก็ตัวหัวเห็ดเลยนะคะเห็นไหมคะเราใส่ทั้ง2อันเลยหรือใครจะใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะไม่เป็นไรเนาะแต่อันนี้เราใส่ให้ดูก็คือสามารถใส่เหรียญได้ทั้ง2แบบเลยนะคะเราดึงตัวหัวเห็ดของเราให้กระชับนิดนึงนะคะพยายามไล่ดึงทีละเส้นนะคะอย่าดึงทีเดียวพร้อมกันนะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาทำส่วนบนกันนะคะจับขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้นะคะ
เดี๋ยวเราจะเริ่มจากเส้นนี้เนาะแล้วก็นับข้ามไป2เส้นนะคะเห็นไหมคะต่อไปเส้นที่2นับข้าม2เส้นแล้วก็พาดเฉียงขึ้นไปค่ะแล้วเราก็พาดเฉียงขึ้นไปเลยค่ะจับขึ้นมา1เส้นนะคะแล้วก็นับข้ามไป2เส้นนะคะริบบิ้นมันก็จะดูเฉียงเฉียงหน่อยนะคะเวลาเราสอดข้ามไปแค่2เส้นเนาะตอนนี้ริบบิ้นเราเหลืออยู่แค่2เส้นด้านบนและเพราะว่าไม่มีเส้นพอที่จะให้ข้ามแล้วใช่ไหมคะก็ให้เราจับเส้นที่1มาแล้วก็สอดเข้าช่องไปแบบนี้นะคะริบบิ้นก็จะออกมาในช่องที่1นะคะเส้นที่2เวลาสอดคือสอดเข้าทางเดียวกันนะคะแต่เราเบี่ยงให้ริบบิ้นมาออกในช่องที่2ได้แล้วค่ะเราก็ดึงตัวฐานด้านล่างของเราที่เราสอดเข้ามาในเนาะดึงให้กระชับนิดนึงนะคะค่ะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะได้รูปทรงตามที่เราชอบแล้วเนาะให้จับหงายขึ้นมาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะส่วนตูมจะมาอยู่ด้านบนนะให้เราเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้นะคะอันนี้เราเริ่มจากเส้นนี้นะสอดเข้าไปในช่องของริบบิ้นเลยค่ะสอดเข้าไปแบบนี้เห็นไหมปลายริบบิ้นเราก็จะมาออกด้านบนนะคะหรือสังเกตง่ายๆเนี่ยริบบิ้นที่เราสอดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะข้ามริบบิ้นด้านข้างไป4เส้นนะคะแล้วริบบิ้นที่เราสอดเข้าไปก็จะไปอยู่ด้านช่องด้านบนนั่นนะคะต่อไปเส้นที่2ค่ะสอดเข้าไปนะคะตามช่องของริบบิ้นเลยนะคะแล้วก็ให้สังเกตเอาเนาะว่าเวลาเราสอดริบบิ้นเข้าไปแล้วเนี่ยจะข้ามไป4เส้นนะคะเราก็สอดแบบนี้ไปให้ทั้งหมด8เส้นนะคะพอเราสอดเข้ามาหมด8เส้นละเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะคะเราก็ดึงริบบิ้นของเราให้กระชับอีกนิดนึงนะคะพยายามไล่ดึงทีละเส้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้หงายมาแบบนี้นะคะแล้วให้เราเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้ค่ะอันนี้เราใช้เส้นนี้นะแล้วก็สอดตามช่องของริบบิ้นนะคะเหมือนเมื่อกี้นี่เลยค่ะจับขึ้นมา1เส้นนับข้ามไป2เส้นนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้เป็นวิธีการพาดข้ามแบบเมื่อกี้นะเราจะสอดเข้าไปในช่องนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมเอ่ยพอจะดูออกไหมคะสอดเข้าไปแบบนี้เนี่ยค่ะสอดเข้าไปในช่องแบบนี้เราสอดแบบนี้ให้ครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะอันนี้เราสอดด้านใต้มาหมดแล้วนะคะแล้วปลายริบบิ้นเรายังเหลืออยู่เนาะเราก็สอดขึ้นด้านบนแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะคะสอดเข้าไปตามช่องของริบบิ้นเลยค่ะเส้นที่เราสอดจะข้ามเส้นด้านข้างไปทั้งหมด4เส้นเห็นไหมคะหรือใครจะไม่สอดต่อก็ได้นะคะก็สามารถตัดด้านปลายทิ้งได้เลยอันนี้เราสอดขึ้นมาเสร็จแล้วส่วนปลายที่เหลือเราก็จะตัดทิ้งค่ะค่ะตอนนี้เราก็ตัดส่วนปลายของริบบิ้นที่เหลือออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำทั้ง2สิ่งนี้นะคะมาประกบติดกันนะคะเพื่อให้เป็นตัวเห็ดนะคะส่วนด้านที่เราจะใช้ทากาวนะคะเราจะใช้ด้านนี้นะด้านที่มีช่องอยู่เนี่ยค่ะที่มันสามารถมองทะลุถึงเหรียญด้านในได้นะคะที่มองเห็นถึงเหรียญนะเราจะใช้ด้านนี้นะคะทากาวลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาหัวเห็ดของเรานะคะที่สานไปแล้วเนาะมาติดประกบกันนะคะดูวางให้กึ่งกลางนะคะอย่าให้ฐานของเห็ดเบี้ยวนะเราก็ติดลงไปแบบนี้เห็นไหมคะเราก็จะได้เห็ดของเราแล้วค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาตกแต่งหน้าตาของเห็ดเราแบบนี้นะคะเพื่อให้เห็ดของเราดูมีชีวิตชีวาขึ้นมานะคะให้เราใช้ปากกาเมจิค่ะของเรานะคะวาดดวงตานะคะให้เห็ดนะค่ะวิธีการวาดนะคะเราจะวาดในช่องนี้กับช่องนี้นะเห็นไหมคะก็เอาแล้วแต่เราก็ได้นะคะเราจะวาดแบบไหนก็ได้เนาะอันนี้เราวาดแบบนี้นะคะค่อยๆวาดลูกตาลงไปนะคะค่ะอันนี้เราก็วาดหน้าตาของเห็ดเราเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะค่ะส่วนตัวหัวเห็ดด้านบนเนี่ยนะคะถ้าใครมีริบบิ้นลายจุดนะคะก็สามารถใช้ริบบิ้นลายจุดนะคะทำเป็นเห็ดของเราก็ได้นะก็จะดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะเห็นไหมค่ะ
ค่ะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรียนโปรยทานแววตากันด้วยนะคะ